บริการแล้วรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับคันแรกของไทยวิ่งฟรีรอบอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาพบยังไม่คึกคักคาดเป็นของใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ทราบว่ามีรวมถึงวิธีการใช้บริการซึ่งต้องขอรับบริการผ่านแอปพลิเคชันในทุกช่วงวันหยุดบรรยากาศนักท่องเที่ยวชมโบราณสถานในตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคึกคักอาทิวัดพระรามวัดมหาธาตุวิหารมงคลบพิตรส่งผลการจราจรมีรถหนาแน่นและเพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหาได้มีการนำรถไฟฟ้าไร้คนขับถือเป็นความภูมิใจของคนไทยและเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับต้นแบบเทคโนโลยี 5G คันแรกของประเทศไทยสู่การใช้งานจริงแล้วโดยให้บริการบริเวณรอบอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาบึงพระรามเริ่มตั้งแต่วันที่31มกราคม2567ไปจนถึงเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2567โดยวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ดูบรรยากาศการใช้บริการพบว่าไม่คึกคักเท่าที่ควรอาจจะเป็นเพราะช่วงทดลองพี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีการนำรถบัสไฟฟ้าไร้คนขับมาทดลองวิ่งให้บริการรวมทั้งบางคนก็ยังไม่รู้วิธีการให้บริการก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับเหมือนว่าอยุธยาระบบสาธารณะก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จะเป็นรถส่วนใหญ่จะเป็นรถตุ๊กๆหรือรถส่วนตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็มีถ้ามีระบบนี้ก็ช่วยขึ้นมาก็ช่วยให้นักท่องเที่ยวนะครับอาจจะได้ชมโบราณสถานอะไรได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการคล้ายๆกับอะไรครับเพิ่มความรู้สึกในการประทับใจระบบสาธารณะรถโดยสารสาธารณะของอยุธยาได้ดีขึ้นครับก็เหมือนสิ่งแปลกใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะครับใช่ใช่ครับใช่อะไรเงี้ยก็เลยมาทดสอบดูการค่อนข้างตื่นเต้นด้วยกันแล้ววันนี้นั่งแล้วเป็นไงพี่พอเราได้มาใช้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกโอเคแอร์ก็เย็นสบายอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะมีบางจังหวะอะไรนิดหน่อยก็อยู่ที่การปรับปรุงของระบบค่อยจูนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมาทดสอบดูได้ครับช่วงนี้ก็ช่วงทดสอบอาจจะคนยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทดสอบถ้าเผื่อทดสอบแล้วดียังไงผมว่าก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับของการเดินทางของในสถานที่ท่องเที่ยวตรงอยุธยานี้ได้ครับครับผมขอเรียนเชิญนะครับจากวันที่เปิดถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็มีคนใช้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการประมาณสัก16คนนะครับ16ท่านนะครับโดยส่วนมากแรกๆเนี่ยจะพบนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่เข้าใจในการใช้งานนะครับก็หรือบางคนเนี่ยบางทีต้องโบกมือเรียกนะครับก็เลยผมเลยต้องจอดนะครับเพื่อเชิญเพื่อรับขึ้นมาครับเพื่อสอบถามถึงปัญหาว่าติดปัญหาอะไรหรือว่าเกิดอะไรเราจะได้ช่วยแก้ไขให้ในแอปพลิเคชันนั้นจะบอกเราว่าตอนนี้ท่านอยู่บัสจุดจอดรถที่เท่าไหร่และรถบัสเนี่ยวิ่งอยู่จุดตรงไหนแล้วอีกกี่นาทีจะมาถึงท่านนะครับแล้วในแอปพลิเคชันนั้นก็จะบอกสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียงนะครับก็คือถ้าใครโหลดแอปก็สามารถมาขึ้นใช้บริการได้ใช่ครับในแต่ละป้ายเนี่ยทั้งหมด4ป้ายเนี่ยก็จะมี QR code ให้โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมอยากเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะให้มาลองดูนะครับว่ารถไฟฟ้าตัวนั้น 5G เนี่ยมันเป็นยังไงมาได้ใช่ครับอยากให้ลองมาสัมผัสดูครับครับหรืออยากไม่จำเป็นจะต้องมาถามอะไรก็ได้ขึ้นมานั่งชมว่ามันเป็นยังไงก็ได้ครับครับผมมันก็เป็นอยู่ช่วงการเรียกว่าเป็นยังเป็นอยู่ช่วงการทดลองด้วยนะครับมันปัญหาการจะมีเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆมันก็ต้องปรับปรุงกันไปนะครับคือว่าถ้าเราเจอตอนนี้เราก็แก้ไขตอนหน้าตอนหน้างานเลยเนาะต้องใช่ครับแล้วเราก็เก็บข้อมูลไว้นะครับ